เอาละครับผมก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะวันนี้คุณก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องโปเต้โอเคครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องการขายของใน Exchange นะครับรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยไม่ใช่ช่วงนี้มันเป็นมานานแล้วที่เวลาเราขายของขยะนะครับใน Exchange ของเราแล้วมันก็ขายไม่ออกใช่มั้ยอย่างสมมติว่าผมมีของขยะอยู่ชิ้นนึงใช่มั้ยผมมีอยู่ประมาณ 1,300 กว่าอันนะเวลาผมลงประมูลไปทีเนี่ยผมก็จะลงไปทีประมาณ 1,300 อะไรอย่างงี้เลยใช่มั้ยครับปกติเวลาคนขายของเนี่ยเขาก็จะขายกันอย่างนี้ใช่ไหมสมมติว่าอันนี้มี428อันเวลาเราขายเราก็จะขายไปที428อันให้มันลงไปเลยเต็มๆใช่ไหมผมจะบอกว่าวิธีแบบนี้ครับมันจะทำให้คนที่จะมาซื้อของเราอ่ะมันจะซื้อได้แค่ทีละ30อันเท่านั้นครับการขายที่จะทำให้ออกไวนะครับเราก็ต้องกดเยลเลอร์ออกมาก่อนเลยนะกดเยลเลอร์ออกมานะครับแล้วเราก็ตั้งที่ละจำนวน30ชิ้นนะครับผมตั้งไป30ชิ้นทุกอันนะตั้งแค่30ชิ้นพอครับอย่าให้เกินอย่าใหน้อยกว่านี้นะครับสมมุติว่าเราตั้งครบ8อันแล้วนะนี่ผมจะมาให้ดูว่ามันขายออกไวจริงๆครับอันนี้ก็คือที่ผมขายไปนะตอนนี้เวลาก็คือบ่ายโมงไอ้ที่ผมตั้งขายไปอ่ะผมตั้งขายไปตอนเที่ยงนะครับแล้วมันก็ขายออกตอนประมาณบ่ายโมงนิดๆนะครับนี่เห็นไหมว่ามันขายออกที30อัน30อัน30อันทุกอันเลยนะแล้วมันก็ขายออกเป็นจำนวนเยอะมากๆนะครับถ้าปกติแล้วเนี่ยเวลาประมาณผ่านไปชั่วโมงกว่าเนี่ยเราอาจจะขายออกแต่ว่าเราจะขายออกแค่30อันแต่เนี่ยมันจะขายออกได้30อันแต่ว่าเป็นหลายกองเห็นไหมมันจะขายออกหลายกองมากครับก็คือ8กองที่เราใส่ไปนี่ออกเกือบหมดเลยมีกองสุดท้ายที่ออกแค่14อันนะครับเราก็รับได้สบายๆครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคการขายของนะในเชนไม่ว่าจะเป็นของอะไรก็ตามนะครับให้เราตั้งไว้30พอนะเราอย่าตั้งเราจะใส่ไปจำนวนเต็มนะเราจะใส่ไป999นะเราใส่แค่ทีละ30 30นะครับคนนึงจะดึงได้ชุดละแค่30เท่านั้นนะครับจากของเรานะเพราะฉะนั้นเราควรจะตั้งไว้30นะไม่ควรจะตั้งให้มันเกิน30นะครับเหมือนสังเกตที่ผมรับมาเมื่อกี้เห็นไหมนี่มันก็คือ30ทุกอันเลยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับเทคนิคการขายของขยะในกระเป๋าเราที่มันลบกระเป๋านะแล้วก็แต่ว่าวิธีนี้อาจจะต้องเข้าเกมมาดูบ่อยนิดนึงเพราะบางชิ้นเนี่ยอาจจะขายออกเร็วขายออกช้าแต่ว่าก็ขายออกแน่นอนนะครับไม่เหมือนกับการที่เราตั้งไว้เยอะๆนะครับโอเคส่วนคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะก็เป็นเทคนิคเคล็ดลับหรือว่าเทคนิคเล็กน้อยในการขายของใน Exchange ให้ออกไปไวนะครับผมโอเคเนี่ยแล้วส่วนคลิปนี้เนี่ยผมโปเต้คงต้องลาทุกคนไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ